สวัสดีค่ะหนีห่าวพบกับจอยนาวาโทหญิงคิสวีแสงทับทิมหัวหน้าทีมล่ามภาษาจีนประจำกองอำนวยการฝึกทำหน้าที่รายงานการฝึกผสมบูสไตส์2023ในวันที่7กันยายนพุทธศักราช2566พลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์เสนาธิการทหารเรือพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกบูสไตส์2023การตรวจเยี่ยมเริ่มต้นที่สถานีการดำรงชีพในป่าซึ่งเป็นการแนะนำจากครูฝึกของฝ่ายไทยการสอนสาธิตอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองกำลังพลการฝึกทั้งไทยและจีนได้มีโอกาสสัมผัสของจริงถัดไปเป็นการตรวจเยี่ยมสถานียุทธวิธีทหารราบยานเกราะ VN16 ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมฝึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจการใช้ยุทโธปกรณ์ประเภทนี้ต่อกันหลังจากนั้นเสนาธิการทหารเรือเดินทางไปสนามฝึกกองทัพเรือบริเวณหาดยาวเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึก HADR บนฝั่งมีการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โดยชุดปฏิบัติงานของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมีและชำระล้างสารพิษส่งต่อผู้ป่วยให้ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินการฝึกชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูงและส่งกลับผู้ป่วยมายังชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินที่ชายหาดมีการคัดแยกรักษาผู้ป่วยและส่งกลับสายแพทย์ทางเรือในการนี้กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดเฮลิคอปเตอร์ประจำเรือซื่อหมิงชานมารับเสนาธิการทหารเรือพร้อมด้วยคณะไปชมการฝึกบนเรือด้วยค่ะซึ่งทางฝ่ายไทยได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมฝึกการฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลตรวจเยี่ยมการฝึกการช่วยเหลือทางการแพทย์บนเรือและการส่งกลับสายแพทย์ร่วมกับทางฝ่ายจีนด้วยก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจการตรวจเยี่ยมการฝึกของท่านเสนาธิการทหารเรือพบกับจอยได้ใหม่ในการรายงานครั้งต่อไปเรินเต้าจูอี้จิวจายจือหยวนแปลว่าการสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมสวัสดีค่ะใจเจี้ยน